สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาสอนเรื่องของวิชาศิลปะและการงานอาชีพนะคะเป็นข้อสอบ O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2552โดยที่ข้อสอบวิชาศิลปะจะมีทั้งสิ้นจำนวน24ข้อโดยที่แบ่งเป็นส่วนที่1เป็นแบบระบายตัวเลือกโดยที่แต่ละข้อจะมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวจะหมดจำนวนทั้งสิ้น15ข้อทีนี้เราจะมาเริ่มกันที่ข้อที่1เลยนะข้อที่1ถามว่าเส้นในข้อใดให้ความรู้สึกสงบนิ่งกอไก่เส้นซิกแซกขอไข่เส้นนอนคอควายเส้นโค้งและงองูเส้นเฉียงอ่ะทีนี้เรามาดูนะเขาถามถูกไหมว่าข้อไหนให้ความรู้สึกสงบนิ่งน้องก็เริ่มไล่เลยปกติศิลปะเนี่ยนะในเรื่องของความวาดรูปการอะไรเงี้ยเส้นแต่ละเส้นหรือว่าลายจังหวะหนักเบาทุกอย่างมันมีอารมณ์มีความรู้สึกอยู่ในนั้นสมมติเส้นซิกแซกปึ๊บ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 พี่ถามว่าน้องมองแล้วจะรู้สึกมันนิ่งไหมมันซิกแซกวุ่นวายไปหมดถูกไหมเพราะฉะนั้นคำว่าเส้นซิกแซกเนี่ยบ่งบอกถึงความตื่นเต้นความไม่แน่นอนในชีวิตนั่นเองส่วนข้อขอไข่ล่ะเส้นนอนเส้นนอนหมายถึงว่าเส้นแบบนี้ถูกไหมหมายถึงความพี่ถามว่ามองอยู่แล้วนิ่งไหมนิ่งถูกไหมเส้นนอนนอนก็คือเส้นที่แบบเอ้ยนิ่งเยือกเย็นหมายถึงแบบอารมณ์แบบนิ่งนิ่งเย็นเย็นอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่มีอะไรมาแบบทำให้ชีวิตมันแอคทีฟอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเส้นโค้งล่ะฟื้นฟื้นฟื้นรู้สึกว่าชีวิตมันลันลาไหลลื่นถูกไหมมันเป็นการบ่งบอกถึงการมีชีวิตชีวามีความอ่อนโยนมีเป็นแบบเหมือนเป็นการเคลื่อนไหวที่สมูทอะไรประมาณนี้ส่วนข้องงงบอกว่าเส้นเฉียงเส้นเฉียงคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันหมายถึงว่าเอ้ยชีวิตมันแบบไม่มั่นคงมีความกระตือรือร้นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ให้ความรู้สึกของสงบนิ่งเพราะฉะนั้นน้องทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยถ้าพูดถึงความสงบนิ่งน้องคิดถึงเส้นแบบไหนน้องก็ต้องคิดถึงเส้นนอนซึ่งตรงกับข้อขอไข่นั่นเองนะฉันข้อนี้กับข้อขอไข่นะคะส่วนข้ออื่นก็อย่างที่บอกเนาะเส้นซิกแซกหมายถึงความตื่นเต้นเส้นโค้งหมายถึงแบบชีวิตชีวาแบบลันลาอะไรประมาณนี้ส่วนเส้นเฉียงเฉียงก็แบบเฮ้ยชีวิตไม่หยุดนิ่งแบบเอียงไปเอียงมามีความกระตือรือร้นมีความขัดแย้งความไม่มั่นคงอะไรอยู่ในเส้นเฉียงก็คืออธิบายโดยใช้ความรู้สึกข้อนี้น้องก็ใช้ความรู้สึกน้องก็ตอบได้เนาะว่าเส้นที่ให้ความรู้สึกสงบนิ่งก็คือเส้นแนวนอนนั่นเองค่ะข้อ2ภาพในข้อใดแสดงให้เห็นเพียง2มิติกอไก่ตุ๊กตาเคลือบหญิงสาวเต้นบัลเล่ขอไข่ภาพออกแบบลวดลายปลาในน้ำคอควายประติมากรรมรูปทรงเลขาคณิตงองูประติมากรรมตั้งรูปทรงอิสระเขาถามถูกไหมว่าภาพในข้อใดแสดงให้เห็นเพียง2มิติน้องก็ต้องดูก่อนว่าเฮ้ยคำว่า2มิติมันคืออะไรน้องทุกคนต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าเฮ้ยปัจจุบันนี้2มิติ3มิติมันคืออะไรถูกมั้ย2มิติคือหมายถึงว่าในการมองภาพภาพนั้นเนี่ยจะเห็นแค่ความกว้างกับยาวเท่านั้นคือถ้ามองไปปุ๊บมันเรียบๆอ่ะมันแบบปึ๊บมันไม่มีความลึกความหนาขึ้นมาแต่เมื่อไรก็ตามที่มีคำว่ามี3มิติขึ้นมามันจะต้องมีความกว้างความยาวและความลึกก็คือแบบเห็นเป็นภาพนูนต่ำสูงไปมาไปมาอย่างเงี้ยคือเป็นภาพ3มิตินั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามถึงภาพ2มิติน้องต้องจำไว้เลยว่าภาพนั้นจะต้องไม่มีความลึกจะต้องไม่สามารถสัมผัสได้ถึงการที่มันแบบเป็นรูปทรงขึ้นมาเพราะมันจะต้องเป็นได้แค่ภาพวาดหรือว่าเป็นภาพที่ราบลงไปกับพื้นหรือเป็นภาพที่อยู่ในระนาบเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นน้องก็ร่างเลยว่าก็ไก่ตุ๊กตาเคลือบหญิงสาวเต้นบัลเล่ถ้าใช้คำว่าตุ๊กตาเคลือบเนี่ยคำว่ามันเป็นตุ๊กตาขึ้นมาได้แสดงว่ามันต้องมีความกว้างความยาวความลึกความเป็นรูปทรงขึ้นมาถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นรูปทรงจะเป็น2มิติไหมไม่เป็น3มิติถูกไหมส่วนข้อขอไข่บอกว่าภาพออกแบบลวดลายปลาในน้ำคำว่าภาพออกแบบมันก็คือเป็นภาพวาดถูกไหมฉันมีความกว้างความยาวมีความลึกไหมมีปลาลอยออกมาจากน้ำไหมไม่มีถูกปะเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็น2มิติส่วนข้อข้อควายบอกว่าปฏิมากรรมรูปทรงคำว่ารูปทรงปุ๊บแสดงว่ามันจะต้องมีการปั้นขึ้นมามีความลึกมีเป็นรูปทรงขึ้นมาจับต้องได้น้องนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่2มิติเป็น3มิติปฏิมาส่วนข้ององงูบอกว่าปฏิมากรรม
ตั้งรูปทรงอิสระมาอีกแล้วรูปทรงอิสระก็คือมีการตั้งมีความหนาความลึกการสัมผัสได้ที่มันเป็นวัตถุถูกไหมเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็น3มิติไม่ใช่2มิติเพราะฉะนั้นน้องจำไว้เลยว่าถ้าเขาถามถึง2มิติน้องตอบข้อขอไข่ถูกไหมเนื่องจากว่า2มิติห้ามมีความลึกมีได้แค่ความกว้างกับความยาวเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นในเชิงของระนาบแต่เมื่อไรก็ตามที่เป็นรูปทรงเป็นวัตถุจับต้องได้เป็นตุ๊กตาหรือว่าเป็นประติมากรรมต่างๆจะกลายเป็น3มิติทันทีเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อเดียวที่เป็น2มิติน้องต้องตอบข้อขอไข่นั่นเองนะก็คือภาพออกแบบลวดลายปลาในน้ำซึ่งเป็นภาพในแนวระนาบมีแค่กว้างกับยาวก็เลยเป็นภาพ2มิตินั่นเองค่ะข้อ3วัสดุใดที่สามารถนำมาใช้ปั้นชิ้นงานได้กอไก่ขี้เลื่อยเยื่อกระดาษขอไข่ขี้ผึ้งเศษแก้วคอควายขี้เลื่อยเศษแก้วงองูเยื่อกระดาษเศษแก้วอ่ะเขาถามถูกไหมว่าวัสดุในข้อใดที่นำมาปั้นชิ้นงานได้น้องก็ต้องรู้ก่อนว่าเอ๊ะการที่จะเอาสิ่งใดๆมาปั้นเนี่ยพี่ถามว่าการจะปั้นได้เนี่ยวัตถุนั้นจะต้องมีคุณสมบัติเป็นอย่างไรน้องเคยเห็นถูกไหมเขากระดาษมาย้ำมาขยำแล้วก็ปั้นออกมาเป็นเปเปอร์มาเช่หรือว่าใช้ขบวนการอื่นๆใช้ดินใช้หินมาปั้นถามว่าเฮ้ยทุกอย่างมันปั้นได้หรือเปล่าไม่ได้ถูกไหมวัสดุที่นำมาปั้นได้เนี่ย1จะต้องมีความเหนียวแล้วก็มีความนิ่มถามว่าทำไมต้องมีความเหนียวและความนิ่มเพราะว่าถ้ามันไม่เหนียวหรือนิ่มเนี่ยมันก็จะไม่เกาะกันมันก็จะหลุดออกจากกันถูกไหมแล้วพอมันนิ่มเนี่ยมันก็ทำให้สามารถยึดเกาะกันเป็นก้อนแล้วก็ปั้นเป็นรูปทรงที่คงทนตามที่เราต้องการได้นั่นเองนี่คือความสามารถของวัสดุที่จะนำมาใช้ที่นี้ถามว่าการจะเอาวัสดุมาใช้เนี่ยมันก็แบ่งเป็น2 อย่างคือ1เป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติธรรมชาตินะกับอีกส่วนนึงก็คือเป็นส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นง่ายๆธรรมชาติเมื่อก่อนเขาใช้อะไรมาปั้นบ้างก็มีพวกดินเหนียวถูกไหมขี้เลื่อยหรือว่าดินพวกแบบที่เขาใช้ปั้นเซรามิกดินขาวดินแดงอะไรก็แล้วแต่ที่เขาใช้ปั้นเครื่องปั้นดินเผาก็คือเป็นพวกดินเพราะว่ามีคุณสมบัติในการยึดเกาะที่ดีส่วนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็เช่นดินน้ำมันกระดาษผสมกาวรังที่พี่พูดไปแล้วเนาะเช่นพวกเปเปอร์มาเช่อะไรอีกเป็นแป้งเอามาผสมน้ำถูกไหมเป็นแป้งก็เป็นเกาะการเป็นก้อนๆก็ได้ทีนี้เมื่อน้องรู้แล้วว่าเอ๊ะอะไรมันสามารถใช้ในการปั้นชิ้นงานได้เนี่ยน้องก็มาดูเลยเขาบอกว่าก็ไก่ขี้เลื่อยบอกแล้วว่าขี้เลื่อยมันเป็นผงๆถูกไหมแต่ถ้านำมันผสมน้ำปุ๊บมันจะกลายเป็นก้อนถูกไหมแล้วก็มีความเหนียวมีความหนืดมีความสามารถที่จะปั้นมันไว้ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ใช้ได้เยื่อกระดาษใช้ได้ไหมได้ถูกไหมเหมือนอย่างที่พี่บอกเลยว่าเยื่อกระดาษอ่ะมันเหมือนว่าสามารถนำมาปั้นเป็นก้อนๆใส่กาวผสมออกมาได้ถูกไหมเหมือนที่ทำส่วนข้อขอไข่ขี้ผึ้งล่ะจริงๆขี้ผึ้งก็ปั้นได้ถูกไหมน้องเคยได้ยินหุ่นขี้ผึ้งไหมเขามาปั้นกันเป็นหุ่นสวยงามเลยถูกไหมยึดเกาะดีแล้วก็ปั้นได้รูปทรงที่สวยงามแต่เศษแก้วมีใครเศษแก้วมาปั้นไหมเศษแก้วถ้าน้องเอามาปั้นมันไม่สามารถมันไม่มีคุณสมบัติในการเกาะกันได้ถูกปะแถมถ้าน้องมาปั้นจะเกิดอะไรบาดมืออีกยิ่งไปกันใหญ่เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นน้องจะเห็นอะไรมีเศษแก้วเศษแก้วฉะนั้นข้อขอไข่ขอควายงองูใช้ปั้นได้เปล่าไม่ได้ถูกไหมเพราะเศษแก้วมันทำให้เกิดอันตรายคือแล้วก็คุณสมบัติของมันเนี่ยเป็นวัสดุที่เป็นของแข็งแล้วก็มันไม่สามารถรวมตัวกันเป็นก้อนไม่มีความเหนียวไม่มีความนิ่มมันก็เลยปั้นไม่ได้แล้วก็ไม่อยู่ทรงนั่นเองเพราะฉะนั้นเศษแก้วไม่สามารถนำมาใช้ในงานปั้นได้เนาะแต่ขี้ผึ้งขี้เลื่อยเยื่อกระดาษสามารถใช้ได้หมดเพราะฉะนั้นข้อที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้ง2 อย่างก็คือข้อกอไก่นี่ก็คือขี้เลื่อยกับเยื่อกระดาษสรุปนะน้องอย่าลืมนะคุณสมบัติของวัตถุที่นำมาปั้นได้จะต้องมีความเหนียวนิ่มเพื่อให้วัตถุมันสามารถเกาะกันได้ก็จะมีวัตถุจากธรรมชาติหรือว่าจากมนุษย์สร้างขึ้นก็แล้วแต่แบ่งกันไปเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่ก็คือวัสดุที่ปั้นได้คือขี้เลื่อยกับเยื่อกระดาษนั่นเองค่ะข้อ4ข้อใดเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นสิ่งก่อสร้างชั่วคราวกอไก่วิหารขอไข่พิพิธภัณฑ์คอควายพระเมรุมาตรงองูสะพานพุทธเขาถามถูกไหมว่าสถาปัตยกรรมที่เป็นสิ่งก่อสร้างชั่วคราวคำว่าสถาปัตยกรรมหมายถึงสิ่งก่อสร้างถูกไหม
แต่สิ่งที่เขาถามเนี่ยเขาถามว่าข้อใดที่เกิดขึ้นชั่วคราวพี่ถามว่ากอไก่วิหารวิหารใช่สิ่งเกิดขึ้นชั่วคราวเปล่าไม่ใช่ถูกไหมวิหารสร้างแล้วสร้างเลยเช่นวิหารของวัดต่างๆมีใครสร้างแล้วอีกเดือนนึงมาทุบทิ้งไหมไม่มีถูกเปล่าอันนี้ก็เหมือนการพิพิธภัณฑ์ถ้าเราสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ถาวรเพราะว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ให้ความรู้ถูกไหมไม่ใช่สร้างแล้วก็ทุบถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสิ่งก่อสร้างถาวรสะพานพุทธก็เหมือนกันตั้งแต่สร้างมาจนถึงปัจจุบันนี่หลายปีมากแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นมีการทำลายสะพานพุทธไหมไม่มีถูกป่ะมีบอกว่าเอ้ยพวกนี้ฉันจะไม่ใช้สะพานพุทธขอทุบทิ้งแล้วอีกวันมาลืนมาสร้างใหม่มีป่ะไม่มีถูกป่ะแต่ว่าน้องจะสังเกตว่าสิ่งที่เป็นสิ่งก่อสร้างถาวรเนี่ยคือพระเมรุมาตรน้องบางคนบอกเอ๊ะพระเมรุมันไม่เห็นสร้างถาวรมันไม่เห็นสร้างชั่วคราวเลยก็สร้างอยู่ที่วัดแล้วก็อยู่ยาวอันนั้นคือเมรุเฉยเมรุที่ใช้เผาศพคือสร้างแล้วอยู่ยาวก็จริงแต่คำว่าพระเมรุมาตรตัวเนี้ยคือเป็นสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวพวกนั้นเท่านั้นสรุปแล้วพระเมรุมาตรคือเป็นเมนที่มีขนาดใหญ่ถามว่าเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ใช้ในพระราชพิธีของพระบรมศพของเจ้านายชั้นสูงเช่นของพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีพระราชชนนีหรือว่าราชเป็นวงอื่นๆเชื้อพระวงศ์อื่นๆก็คือเป็นการสร้างขึ้นโดยที่เฉพาะของแต่ละคนมีการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มีความหมายดีๆแตกต่างกันไปตามแต่ละของพระองค์นั่นเองก็คือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นแค่ชั่วคราวเท่านั้นเพราะฉะนั้นใน4ข้อนี้เนี่ยข้อตอบข้อคอฟายก็คือพระเมรุมาตรเป็นสิ่งก่อสร้างหรือเป็นสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นชั่วคราวส่วนวิหารพิพิธภัณฑ์และสะพานพุทธสร้างแล้วสร้างเลยเนาะเป็นถาวรเนาะไม่มีการทุบทิ้งนะคะข้อ5การที่จะสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะไทยในแขนงต่างๆได้จะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องใดกอไก่การเขียนลายไทยขอไข่การเขียนลายรดน้ำคอควายการทำปูนปั้นงองูการแกะสลักช่อฟ้าโจทย์เขาถามถูกไหมน้องอ่านดีๆคือเขาถามว่าการจะทำงานศิลปะของไทยเนี่ยถามว่าควรจะมีอะไรเป็นความรู้พื้นฐานถ้าน้องอ่านดูน้องก็แอบตอบได้แล้วถูกไหมว่าอะไรเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดและเวลาการเริ่มเรียนศิลปะน้องทุกคนต้องได้เรียนแน่นอนคือการเขียนลายไทยถูกไหมลายไทยมีมากมายหลากหลายลายน้องเคยเห็นสมุดลายไทยไหมที่สมุดแต่ละเล่มก็จะมีลายไทยแตกต่างกันคือลายไทยนี่แหละเป็นพื้นฐานในการใช้งานศิลปะของไทยในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นงานเขียนฝาผนังงานปูนปั้นหรือว่าเป็นงานแกะสลักต่างๆทุกคนจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของลายไทยเสมอเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าจะเริ่มขึ้นที่สาขาแรกเลยขึ้นเป็นความรู้พื้นฐานน้องต้องตอบว่าต้องมีความรู้ในเรื่องของการเขียนลายไทยให้ดีก่อนเพื่อที่จะได้ใช้เป็นความรู้ในการต่อยอดในการทำอย่างอื่นส่วนการเขียนลายรดน้ำการทำปูนปั้นการแกะสลักช่อฟ้าใบละกาต่างๆเนี่ยมันมีเทคนิคมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งการที่จะมาทำพวกนี้ได้เนี่ยน้องทุกคนจะต้องมีทักษะทางด้านลายไทยแล้วเป็นการไปเรียนเพิ่มเติมอีกหลายด้านเลยถูกไหมเพื่อให้สามารถเข้าถึงแล้วก็เข้าใจลักษณะของศิลปะว่ามันต้องทำอย่างนี้นะลักษณะทำไมมันถึงต้องเป็นแบบนี้วาดแบบนี้มุมอย่างนี้ต้องมีพื้นฐานลายไทยก่อนเนาะแล้วค่อยไปเรียนเพิ่มเติมแล้วก็ใช้ความรู้ที่เรียนเพิ่มเติมมาประยุกต์ใช้กับการทำอย่างอื่นเช่นการเขียนลายรดน้ำการทำปูนปั้นหรือว่าแม้แต่การแกะสลักช่อฟ้ารวมถึงการกระทำอื่นๆด้วยเนาะการสร้างเจดีย์การเขียนฝาผนังอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าถามว่าอะไรเป็นพื้นฐานที่สุดน้องต้องตอบข้อกอไก่ก็คือการเขียนลายไทยนั่นเองนะคะข้อ6เครื่องดนตรีชนิดใดมีระดับเสียงโดเรมีซอลลากอไก่ขุยที่ทำเสียงนกเสียงไก่ขอไข่ตะโพนคอควายมโหระทึกงองูระนาดเหล็กมาดูนะเขาถามถูกไหมว่าเสียงดนตรีอะไรที่มีโดเรมีซอลลาถูกไหมน้องก็เริ่มได้เลยกอไก่บอกว่าขุยที่ทำเสียงนกเสียงไก่ขุยพวกนี้จะใช้เพลงประกอบเพลงแบบพวกพื้นบ้านเพลงที่เป็นเสียงนกจะไม่ได้ทำเป็นเสียงโดเรมีตามที่เป็นดนตรีสากลเนาะอันนี้ผิดตะโพนตะโพนเป็นไรตะโพนเป็นกลองถูกไหมมีใครตีกลองเป็นโดเรมีฟาซอนไหมไม่มีถูกป่ะเพราะฉะนั้นตะโพนเนี่ยถือว่าเป็นแค่เครื่องกำหนดจังหวะเท่านั้นซึ่งการที่เป็นเครื่องกำหนดจังหวะเช่นกลองตะโพนกลับฉิ่งจ
จะไม่มีการทำเป็นระดับเสียงนะเหมือนการมโหระทึกก็เหมือนการมโหระทึกก็ถือว่าเป็นเครื่องกำหนดจังหวะหรือกำกับจังหวะเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตะโพนกับมโหระทึกไม่มีการทำเป็นเครื่องไล่เสียงเนาะส่วนข้องงูระนาดเหล็กระนาดจริงๆมันมีเห็นไหมน้องจะเห็นว่ามันเขียนโดเรมีฟาซอลลาทีโดถูกปะไม่ว่าจะเป็นระนาดเหล็กระนาดเอกระนาดทุ้มทุกอย่างอ่ะมีความสามารถในการไล่เสียงเหมือนกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใน4ข้อเนี้ยข้อ3ข้อนี้คือไม่มีด้วยเหตุผล2อันนี้คือเป็นเครื่องกำหนดจังหวะส่วนขลุ่ยอันเนี้ยคือไม่ได้เป็นขลุ่ยธรรมดาถ้าเป็นขลุ่ยธรรมดาจะสามารถเรียนเสียงได้ถูกปะส่วนข้อที่ถูกต้องก็คือเป็นข้องูก็คือระนาดเหล็กเนี่ยจริงๆแล้วทำตัวเหมือนกับระนาดเอกทุกประการก็คือมีเสียงโดเรมีฟาซอลนั่นเองนะสามารถใช้บรรเลงเป็นจังหวะดนตรีได้นั่นเองข้อนี้ตอบข้องูนะคะข้อ7เครื่องดนตรีในข้อใดทำจากโลหะทั้งหมดกอไก่ทรัมเป็ตแซกโซโฟนกีตาร์ขอไข่แทมบูรีนไซโลโฟนและคาริเนตคอควายกีตาร์ฮาร์ฟทูบางองูทูบาฉาบทรัมเป็ตเขาถามถูกไหมว่าเครื่องดนตรีในข้อใดในทั้งหมด4ข้อเนี่ยเป็นโลหะทั้งหมดน้องก็เริ่มไล่ทีละช้อยเลยเนาะก็ไก่ทรัมเป็ตทรัมเป็ตเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าถูกไหมซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ทำจากโลหะนั่นเองแซกโซโฟนล่ะแซกโซโฟนก็เป็นสัตว์จำพวกเครื่องเป่าเหมือนกันถูกไหมก็เป็นพวกโลหะเหมือนกันแต่กีตาร์ทำมาจากโลหะไหมไม่ถูกไหมกีตาร์ทำมาจากเป็นพวกไม้เป็นพลาสติกหรือว่าเป็นวัสดุอื่นๆถูกไหมเพราะใช้นี้ใช่โลหะไหมไม่ใช่ตอบข้อนี้ไหมไม่ตอบเพราะเขาถามว่าทั้งหมดโอเคนะส่วนข้อขอไข่แทมบูรีนล่ะแทมบูรีนตัวนี้มันเป็นคล้ายๆกลองถูกไหมมันไม่ได้ทำมาจากโลหะอันนี้ก็ผิดแล้วผิดแต่อันแรกเลยไซโลโฟนเป็นเหมือนโลหะที่มันตีเป็นแบบเป็นเสียงถูกไหมอันนี้ก็เป็นโลหะส่วนคาริเนตเนี่ยคาริเนตนี่ก็เป็นโลหะเหมือนกันถูกไหมอันนี้ก็ถูกแต่ข้อนี้ไม่ถูกเพราะฉันเขาถามทั้งหมดก็ตอบไม่ได้เนาะส่วนข้อคอควายอ้าวเจอกีตาร์อีกแล้วบอกแล้วกีตาร์ทำจากไม้หรือทำจากพวกพลาสติกก็ได้เพราะฉันไม่ใช่ทำด้วยโลหะส่วนฮาร์ฟทำด้วยโลหะทูบาเป็นเครื่องเป่าเหมือนกันคล้ายๆอยู่ในกลุ่มของพวกทำเป็ดพวกนั้นแหละตระกูลเครื่องเป่าทั้งหมดก็ทำมาจากโลหะอันนี้ไม่ใช่เนาะทูบาบอกแล้วทำจากโลหะฉาบก็ทำจากโลหะทรัมเป็ตก็เป็นเครื่องเป่าก็ทำจากโลหะเหมือนกันเพราะฉะนั้นใน4ข้อเนี่ยข้อมีแค่ข้ององูอย่างเดียวที่เป็นทำจากโลหะทั้งหมดก็มีทรัมเป็ตฉาบแล้วก็ทูบาส่วนข้อคอควายข้อที่ไม่ทำจากโลหะก็คือกีตาร์ขอไข่ก็คือแทมบูรีและกอไก่ก็คือกีตาร์อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกกีเอ้ยขอโทษค่ะมีฮาร์ปอีกตัวนึงที่ไม่ได้ทำจากโลหะด้วยเนาะเพราะฉะนั้นที่น้องเห็นว่ามันไม่ได้ทำจากโลหะก็คือกีตาร์แทมบูรีนฮาร์ฟซึ่งเป็นองค์ประกอบอย่างอื่นอาจจะเป็นไม้เป็นพลาสติกหรือเป็นอื่นๆเป็นเชือกเป็นหนังอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นข้อที่ทำจากโลหะอย่างเดียวน้องก็เลยต้องตอบข้องูนะคะซึ่ง3ตัวนี้ทำจากโลหะหมดเลยตอบงูนะข้อ8จังหวะในข้อใดถูกต้องกอไก่โน้ตตัวดำบวกกับคาเบต1ชั้นเท่ากับคาเบต1ชั้นบวกกับตัวหยุดขอไข่คาเบต1ชั้นบวกกับคาเบต1ชั้นเท่ากับโน้ตตัวดำบวกโน้ตตัวดำคอควายตัวหยุดบวกกับโน้ตตัวดำบวกเท่ากับคาเบต1ชั้นบวกกับคาเบต1ชั้นข้ององูตัวหยุดบวกกับตัวหยุดเท่ากับคาเบต1ชั้นบวกกับคาเบต1ชั้นทีนี้ก่อนที่น้องจะมาแปลสัญลักษณ์ได้เนี่ยสิ่งที่น้องต้องรู้จักก่อนหนึ่งคือคำว่าโน้ตตัวดำถูกไหมโน้ตตัวดำซึ่งโน้ตตัวดำมันเขียนได้สองแบบคือหนึ่งเขียนหัวอย่างนี้กับเขียนหัวอย่างนี้แล้วแต่ความสูงของเส้นบรรทัดเนาะซึ่งถามว่าโน้ตตัวดำคือหมายความว่ากดไปหนึ่งเสียงคือเป็นเสียงที่มีหนึ่งจังหวะอีกอันนึงที่น้องจะต้องรู้จักที่น้องเห็นบ่อยคือเป็นตัวอย่างนี้ปึ๊บหรือเขียนอย่างนี้ก็ได้เขาเรียกว่าเป็นตัวคาเบต1ชั้นถามว่าคาเบต1ชั้นเสียงจะมีกี่จังหวะเสียงจะต้องลดลงเหลือเพียงแค่ครึ่งจังหวะนะและอันสุดท้ายที่น้องเห็นตัวค่อนข้างประหลาดเป็นแบบนี้ปึ๊บอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวหยุดถามว่าหยุดนานแค่ไหน
มีเสียงหยุดเท่ากับ1จังหวะเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นน้องดูตรงนี้ถ้าเริ่มไล่ทีนั้นอันนี้คือโน้ตตัวดำ1จังหวะถูกไหมบวกกับคาเบต1ชั้นคือครึ่งจังหวะจะมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ยคาเบตครึ่งชั้นบวกกับเสียงหยุดเท่ากันเปล่ายังไม่เท่าถูกไหมเอามาดูที่2คาเบต1ชั้นก็คือครึ่งจังหวะบวกกับคาเบต1ครั้ง1ชั้นคือครึ่งจังหวะเท่ากับตัวดำ1จังหวะบวก1จังหวะอันนี้กดไป2เสียงและตึ๊ดตึ๊ดอันนี้กดไปตึ้งตึ้งกลายเป็น1จังหวะเท่ากันไหมไม่เท่าถูกไหมอันที่คอควายบ้างเสียงหยุดไปปุ๊บ1จังหวะบวกกับตัวดำคือเสียง1จังหวะเท่ากับเสียงคาเบต1ชั้นคือครึ่งจังหวะบวกอีกครึ่งจังหวะเอ๊หยุดไป1ชั้นแล้วก็กดปึ้งกับตึ้งตึ้งเท่ากันไหมเท่าถูกไหมส่วนข้องงูหยุดไป2ครั้งตึ้งตึ้งเท่ากับเสียงคาเบตครึ่งชั้นไหมครึ่งบวกครึ่งเท่าไหมไม่เท่าถูกไหมเพราะฉะนั้นใน4ข้อเนี่ยข้อที่ถูกต้องน้องต้องตอบข้อคอควายเพราะ1จังหวะเนี่ยเท่ากับครึ่งบวกครึ่งนั่นเองสรุปสิ่งที่น้องควรรู้ที่ถ้ารู้ปุ๊บทำโจทย์ข้อนี้ได้เลยไม่ยากเลยถูกไหมก็คือ1โน้ตตัวดำเขียนได้2แบบแล้วแต่บรรทัดว่ามันอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างเนาะเป็นเสียง1จังหวะเล่นเสียงเช่นโดแต่ถ้าคาเบต1ชั้นไม่ได้หมายความว่า1เสียง1จังหวะแต่ว่าหมายความว่าเป็นเสียงแค่ครึ่งจังหวะเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นโดเหมือนเสียงโน้ตตัวดำก็จะเป็นโดโดถึงจะเท่ากับ1โดถูกไหมส่วนตัวนี้คือเป็นตัวหยุดแทนที่สมมติพอเล่นไปโดโดไอจังหวะที่พี่หายไปคือตัวหยุดอย่างเช่นสมมติมีโด1ตัวใช่มั้ยอ่ะพี่เขียนแล้วก็มีตัวหยุดแล้วก็มีเสียงโดขึ้นมาอีก1ครั้งฟึบก็จะกลายเป็นโดโดอย่างนี้โอเคเนาะเพราะฉะนั้นถ้าน้องเข้าใจหลักการแล้วว่าแต่ละเสียงมันหมายความว่ายังไงน้องก็จะทำโจทย์ข้อนี้ได้เลยว่าข้อที่ถูกต้องและเท่ากันก็คือครึ่งเสียงบวกครึ่งเสียงก็เป็น1เสียงเท่ากับ1เสียงบวกตัวหยุดนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่ตอบข้อคอควายนะคะข้อ9จุดจุดห้ามร้องเพลงเรือเป่าขุยเป่าปี่สีซ้อดีดกระจับปี่ดีดจะแค่ตีโทนทับในเขตพระราชฐานถามว่าคำพูดเหล่านี้เกิดขึ้นในสมัยใดก็ไก่สมัยกรุงสุโขทัยขอไข่กรุงศรีอยุธยาคอควายกรุงธนบุรีงองูกรุงรัตนโกสินทร์อ่ะเขาถามถูกไหมว่าเฮ้ยอยู่ๆมันมีคำพูดนึงบอกว่าห้ามเล่นเครื่องดนตรีห้ามร้องเพลงห้ามทำให้มันเกิดเสียงดังในเขตพระราชฐานขึ้นมาถามว่าคำสั่งเนี้ยเคยเกิดขึ้นในสมัยใดสมัยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเนื่องจากว่ามีอยู่ช่วงนึงซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองของแบบเครื่องดนตรีมากๆเนี่ยคือมันเกิดเป็นดนตรีเสียงดังตลอดเวลาเลยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเกินพอดีไปแล้วแหละเขาก็เลยสั่งว่าในเขตพระราชฐานนะห้ามโดยเด็ดขาดซึ่งเกิดขึ้นในสมัยของพระบรมไตรโลกนาถพระบรมไตรโลกนาถซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยที่มีความเจริญสูงสุดเลยนะในช่วงประมาณพ.ศ.ที่1991ถึง2031ก็คือเป็นช่วงที่แบบเขาเล่นกันแบบตลอดเวลาก็คือแบบว่าเหมือนว่าเครื่องดนตรีมันแบบเป็นที่รุ่งเรืองอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันมากเกินแล้วแหละเขาก็เลยตรากฎมนเทียนบานขึ้นมาว่าห้ามเด็ดขาดในเขตพระราชฐานเพราะฉะนั้นในสมัยพระบรมไตรโลกนาถก็คือตรงกับสมัยของกรุงศรีอยุธยานั่นเองชั้นข้อที่ตอบข้อขอไข่ที่สุโขทัยกรุงธนบุรียังไม่มีพวกเกี่ยวกับพวกเครื่องดนตรีและศิลปะเยอะก็เนื่องจากสมัยนั้นยังยุ่งเกี่ยวกับพวกสงครามแผ่นดินถูกไหมไม่มีเวลาว่างเอามาพัฒนาในแง่ของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆส่วนกรุงรัตนโกสินทร์ก็ส่วนใหญ่ก็จะพัฒนาแต่ว่าจะค่อยๆช้ากว่าเพราะเพิ่งผ่านพ้นสงครามแล้วก็เข้าสู่ยุคของการล่าอาณานิคมจากต่างประเทศถูกไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยช่วงร.4ร.5พวกเนี้ยเพราะฉะนั้นสมัยที่มีการเจริญรุ่งเรืองของเครื่องดนตรีและวัฒนธรรมมากสุดส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาเกิดกฎนี้ขึ้นมาก็คือเกิดในสมัยของพระบรมไตรโลกนาถนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อตอบข้อขอไข่นะคะข้อ10
ข้อใดเป็นจุดประสงค์หลักของการใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีกไก่ฝึกความขยันในการเทียบเสียงเครื่องดนตรีขอไข่ความสะอาดความเรียบร้อยคอควายความสะดวกในการหยิบใช้งองูสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องดนตรีได้อ่ะทีนี้มาดูนะเขาถามว่าข้อใดที่เป็นจุดประสงค์หลักเน้นว่าเป็นจุดประสงค์หลักของการใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีถามว่าสมมุติการที่น้องจะดูแลหรือน้องจะใช้เนี่ยน้องจะดูแลรักษาดนตรีเพื่ออะไรน้องใช้ common sense ก็ได้ถูกไหมก็ไก่บอกว่าเป็นการฝึกความขยันในการเทียบเสียงใช่เปล่าคือมันก็ถูกอะแหละว่าเออสามารถใช้การเทียบเสียงได้แต่ว่ามันถูกต้องเป๊ะไหมก็ไม่ใช่ถูกป่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ประเด็นหลักในการที่เราดูแลรักษาถูกไหมขอไข่เพื่อความสะอาดเรียบร้อยเพื่อความสะอาดนะเรียบร้อยก็ถูกอีกถูกไหมส่วนข้อคอควายความสะดวกในการหยิบใช้การเก็บอะไรให้เป็นระเบียบมันก็ทำให้เกิดความสะดวกทั้งสิ้นแต่ข้องงูบอกว่าการที่ดูแลรักษาเครื่องดนตรีอย่างดีเนี่ยเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องดนตรีถูกไหมเพราะว่าเราจะเก็บจากปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการปลอดภัยจากฝุ่นจากความชื้นหรือว่าจากอากาศที่ร้อนเกินไปเพราะฉะนั้นถามว่าการที่เรามีระบบว่าเออเราจะต้องดูแลเครื่องดนตรีอย่างนี้นะเครื่องดนตรีแต่ละอย่างอ่ะมีวิธีการใช้แตกต่างกันตามแต่ละชนิดเพราะฉะนั้นการที่มันแตกต่างกันเนี่ยก็เพื่อจะต้องการยืดอายุการใช้งานก็คือดูแลมันให้มันสามารถใช้แล้วก็ได้นานแล้วก็มีคุณภาพดีนั่นเองชั้นประเด็นหลักของมันก็คือในข้อของงองูก็คือสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องดนตรีได้นั่นเองชั้นข้อที่ตอบข้ององูนะคะส่วนข้อกอไก่ในแง่ของการฝึกความขยันความสะอาดเรียบร้อยความสะดวกเนี่ยก็ถือเป็นประโยชน์ในข้อรองลงมาแต่ว่าประเด็นหลักในการที่เขาดูแลรักษาเครื่องดนตรีอย่างดีก็ต้องเป็นประเด็นในเรื่องของการยืดอายุการใช้งานนั่นเองนะ